แต่แปลฟิชชิ่งแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่วัดคันเบ็ดอัตโนมัตินะครับอันนี้คือที่วัดคันเบ็ดอัตโนมัตินะครับเป็นงานจีนนะฮะผมพอดีร้านค้าเขาให้มาลองขายดูนะครับผมเห็นว่างานเนื้องานมันก็โอเคนะเป็นสแตนเลสนะครับทั้งตัวนะครับสแตนเลสหนาๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นยางไว้สำหรับรัดคันนะวิธีใช้งานของเขานะครับผมกางตัวนี้ออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับน็อตตัวนี้มันก็จะล็อกนะฮะไม่ให้มันพับไปพับมาแบบนี้นะครับผมส่วนเข็มขัดตัวนี้เอาไว้สำหรับล็อกคันนะครับเมื่อมีคันเบ็ดใช่ไหมเราก็วางแล้วก็เอาเข็มขัดมาล็อกไว้อย่างนี้นะครับวิธีใช้งานนะฮะสังเกตที่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดนะครับผมนะกดเจ้านี่ลงมาแบบนี้นะครับให้เข้าล็อกแบบนี้กึ๊กนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับพอเมื่อเราคันเบ็ดมาวางแล้วใช่ไหมฮะลอกนะครับสายที่อยู่หน้าลอกนะครับเราก็ดึงออกมาให้เกี่ยวตรงนี้นะครับผมพอเวลาเกี่ยวแล้วใช่ไหมแล้วปลามันกระตุกอะครับตึ๊กกระตุกสายใช่ไหมครับมันก็จะดีแบบนี้เห็นนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้ามันมีคันเบ็ดนะมันจะหน่วงอีกนิดนึงนะครับมันจะไม่แรงขนาดนี้นะครับเนี่ยมันจะดีมากนะครับสำหรับคนที่แบบตกหน้าดินนะครับขี้เกียจไปวัดนะฮะไม่ต้องแบบคอยมองตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับนะถ้าเวลาสายมันกระตุกเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะงัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสแตนเลสหนานะหนาเลยนะครับผมสำหรับปักลงดินนะฮะใช้งานง่ายมากนะครับเวลาเก็บก็พับลงมาแบบนี้นะครับเหลือแค่นี้เองครับพกพาสะดวกนะชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมอันนี้ผมสั่งมานานแล้วนะอยู่ที่ร้านเป็นปีแล้วผมเพิ่งค้นเจอนะครับก็เขาให้ขายเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วผมเอาที่แบบไม่ขาดทุนแล้วกันนะก็250บาทนะครับต่อชิ้นนะครับงานดีนะครับ250บาทต่อชิ้นนะครับมีจำกัดนะผมมีอยู่แค่10ชิ้นรวมชิ้นนี้ด้วยนะครับไอในกล่องก็คือ9ชิ้นนะครับแต่ว่ากล่องมันอาจจะตากแดดสีซีดไปนิดนึงแต่ว่าก่อนส่งผมต้องขอแกะเช็คดูก่อนนะครับดูภายในดูยางดูอะไรว่ามันสมบูรณ์ดีอยู่ไหมนะครับผมนะราคานี้รวมส่งแล้วครับผม250บาทต่อชิ้นนะครับ